ไปเกย์กันค่ะในการเดินทางไปมาลดีฟนะคะใช้เวลาหมด4ชั่วโมงนะคะตอนแรกเข้าใจว่าอยู่ใกล้ๆไทยอ๋อไม่4ชั่วโมงจะเท่าญี่ปุ่นแล้วอ่ะเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้มีอยู่จริงนะคะก็คือว่าจริงๆมาลดีฟคือประเทศนะคะมาลดีฟไม่ใช่เกาะนะนั่นก็เชื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนเพิ่งรู้เหมือนแนนละกันเนาะมาลดีฟเป็นชายหาดสีขาวแดงประกาศยากหรือเปล่าก็อยู่ไฟเราก็ไปต่อแถวแล้วแต่ว่าเราต่อก่อนว่าจริงๆมาลดีฟคือหาดทรายของเขาเป็นสีขาวอย่างประเทศไทยเนี้ยก็เป็นหาดทรายสีเหลืองจะมีสีทรายสีขาวปนอยู่มาประมาณ 5% แต่มาลดีฟคือเป็นทรายสีขาวล้วนก็ว่าอยู่ทำไมสวยแล้วน่าอึ้งกว่านั้นคือเขาบอกว่าประเทศมาลดีฟเป็นประเทศที่เขาจะเลือกไปฮันนีมูนที่นั่นเลยอ่ะติด1ใน10ประเทศที่จะไปฮันนีมูนนึกออกปะแต่ชาวมาลดีฟเองอ่ะอย่าล้างกันเป็นอันดับติด1ใน3อ่ะของประเทศที่อย่าล้างเยอะที่สุดใช่ว่าที่เขาอย่าล้างกันเยอะที่สุดเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันบนเกาะปะเป็นฟีลแบบชั่วฟ้าดินสลายเกินอ่ะก็เลยแบบเบื่อง่ายเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมขึ้นเครื่องแล้วนะคะทุกคนค่ะบินกัน4ชั่วโมงครึ่งไปถึงแล้วค่ะถึงยังเป็นทางการนะคะที่มาลดีฟแบบนี้คือตรงสายพันออกมาเอาจริงนะมันเป็นฟิลลิ่งเหมือนแบบภูเก็ตมากเข้าสนามบินมาใช่ปะเป็นคนตรวจเลยเข้าเมืองเลยคือปั๊มตุ้งแต่จริงๆแล้วตอนมามาลดีฟอะค่ะเราต้องกรอกข้อมูลเข้ามาด้วยนะคือมันเป็นเหมือนแบบที่ต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลอะไรเงี้ยนี่ที่เว็บไซต์นี้ต้องไปกรอกเว็บไซต์แต่ของแน่นะคือกรอกไปเขาก็ไม่ได้ดูนะแต่เราก็ต้องกรอกแบบว่ามากรอบเพราะของไหนคือเขาไม่ถามอะไรเลยอะไรเงี้ยแน่นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองท่องเที่ยวหรือเปล่าเขาเลยไม่จำเป็นต้องถามอะไรเลยเพราะว่าทุกคนเขารู้ว่าทุกคนน่ะมาเพื่อแบบมาท่องเที่ยวตอนนี้ก็รอกระเป๋าที่สายพานแบบเล็กกระจิ๋วริ๋วของเราอันนี้นะจ๊ะแล้วก็คือการเดินทางครั้งนี้ยังไม่จบจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปนั่งเครื่องบินน้ำอีกเครื่องบินได้อีก1ชั่วโมงเอาจริงมาคือการมามาลดีฟครั้งนี้ของแนนนะแนนรู้สึกว่าแนนไม่ดูรีวิวอะไรเลยแบบไม่มีเลยสักฉากเลยนะหน้าตาเครื่องบินน้ำคือเห็นแค่รูปผ่านๆคือไม่ดูคลิปนะฉันกอทิ้งหมดเลยนะแกฉันต้องการมาดูฟิลลิ่งตัวเองวันนี้เท่านั้นคือเราก็นั่งอยู่ในเราเนี้ย2ชั่วโมงคือตอนนี้เป็นวันเที่ยงใช่ปะคือ3โมงเย็นอะพี่จะได้เครื่องบินเอาจริงตัดสินใจถูกมากที่มา4วัน3คืนเพราะว่าเดินทาง2วันเอ้ยกำลังจะขึ้นแล้วตื่นเต้นจังนะคะเขาก็จะมาอธิบายว่าแบบทำอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เสื้อชูชีพไว้ใต้เบาะแล้วก็รัดเข็มขัดด้วยนะนี่จะเริ่มแล้วจ้าตื่นเต้นมากเขาให้ที่อุดหูด้วยนะคะเพราะเสียงมันดังใช่ไหมเนี่ยก็เริ่มดังแล้วนะอุ้ยเอาแล้วแกะเด้อชาราแกนนะคะพีคในพีคคืออะไรรู้ปะฝนตกแบบอ่อนๆสัมผัสได้ไหมพี่ได้ให้ดูบรรยากาศสวยมากคนกำลังเดินไปเช็คอินนะคะพี่เป็นคนไทยก็คือข้อดีของการมาพักเซ็นทรัลนะคะก็คือว่าพ
ที่พี่พนักงานก็จะเป็นคนไทยซะส่วนใหญ่แล้วก็อาหารก็จะถูกปากเราแต่ตอนนี้ฝนตกช่ำมากเหมือนมันก้อนใหญ่มากในตรงนั้นแต่น้ำใสมากคอนเฟิร์มนะคะมันอยู่ในสระน้ำนี่มันอยู่ในสระน้ำแล้วก็เขาบอกว่าหาดทรายมาลดีเป็นเม็ดสีขาวก็เรื่องจริงนะเนี่ยขาวจริงอะไรจริงตอนคืนเรืองแสงไหมคะอ๋อมีเรืองแสงแต่ไม่ใช่ตอนนี้มาผิดเวลาจบมาถึงเขาจะเสิร์ฟให้นะคะแล้วก็คน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 ก็จะมีเว้ยหลอดโดนไม่ใช่หลอดเฮ้ยมันแบบผ่าครึ่งแล้วดูดยังไงอ่ะเดี๋ยวลองก่อนดูไม่ได้ตะไคร้จบกระดกเอานี่คือห้องของเรากำลังจะเข้าไปจันจันจันเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะโอ้ยใหญ่จริงห้องน้ำใหญ่มากเอาดีๆดูในรูปเหมือนเล็กนะมีห้องฝักบัวแล้วก็มีที่อาบน้ำแล้วก็ตรงนี้มองไปเห็นวิวนะคะตรงนี้มีหยังอ๋อห้องน้ำเดินทะลุมาทางนี้ปุ๊บก็จะเจอเตียงแล้วก็มาถึงตรงนี้ค่ะเอ้ยสวยจังเลยว้าวสวยมากคุณเพ่อุ้ยรับได้200กิโลนี่เราสั่งฟริปแอนด์ชิปมาแล้วก็เป็นสลัดแล้วก็ผลไม้ไปสั่งเบอร์เกอร์โอเคอีสอีสค่ะกับวิวเนี่ยเซเป็นแบบปะเนี่ยมองไปรถอ่ะเป็นตัวเสร็จแล้วค่ะให้มันเหมาะกับเมาดีฟหน่อยสดๆเลยเดี๋ยวเรามาหาที่ถ่ายรูปกันหน่อยแค่นี้ก็สวยหรอปะเนี่ยจึ้งเลยคุณแม่จึ้งเลยสดสดว้าวฉลามกับปลากระเบนตรงนี้เต็มไปหมดแรดด้วยความที่เรามาที่นี่นะคะก็คือเป็นบุฟเฟ่ต์มื้อเย็นค่ะมีทุกสัญชาติที่แห่งนี้เป็นสภาพดูว่ามีชาติอะไรบ้างเอเชียป่ะมาอุ๊ยเออร้านได้หรออะที่สองมองเขาสวยสรุปสิ่งที่เราตักมาได้นะคะก็คือสลัดหนึ่งแล้วก็ไก่แล้วก็บรอกโคลีกินเหมือนคนผอมมากพี่ว่าเขาเหมือนคนชาวเกาะปะทาวาทาวามีดอกไม้แพงทาวายเกิร์ลทานข้าวไปแล้วค่ะก็มาทานหวานนะคะอันนี้เหมือนใส่ใหม่บ้านเรามากเลยคือแป้งแล้วมีไส้ใส่ใหม่อ่ะก็เอามาด้วยแล้วก็นี่ดูเหมือนโมจิแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไอติมอร่อยค่ะคือหมดแล้ววันนี้มาติดเกาะโดยแท้จริงบรรยากาศตอนกลางค่ำกลางคืนคือพรุ่งนี้เรายังไม่ต้องตื่นเช้าได้ดูบรรยากาศไปก่อนว่าเป็นแบบนี้นะคะนี่นะด้วยความที่มาแค่4วันใช่ไหมแล้วมีเวลาถ่ายรูปแค่2วันก็คือไอ้3วันคือ2วันคือละกันก็คือคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้2วันใช่ไหมทำการเปลี่ยนชุดให้น้ำแล้ว
ไปถ่ายเอาฟิวดึกฟิวอะไรหน่อยเออหน้าน้องขึ้นมาละน่ารักมากคุณแม่อันนี้เลยที่เราถูกต้องคนค่ะหลังจากเปลี่ยนชุดได้รูปแล้วเรียบร้อยหลักฐานว่าเปลี่ยนจริงได้รูปแล้วได้แล้วนะคะเราก็มานั่งดื่มดับตรงนี้เป็นบาร์นะคะที่สามารถดริงได้จนถึงเที่ยงคืนค่ะทุกคนคือแบบได้เลยตามสไตล์ชีเลยอยากดื่มอยากดริงอะไรได้เลยแต่ว่าคือที่ก่อนจะมาเนี่ยนะเข้าใจมาตลอดว่าอยากกินอะไรกินได้เลยใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่คือเขาจะมีจุดๆๆๆๆอยู่ข้างหน้าไอ้ตัวจุดๆพวกเนี้ยสั่งได้แต่ไม่มีจุดสั่งไม่ได้แล้วคือฉันอยากกินม็อกเทลอันนึงชื่อว่ามาจิโต้หรือมันคือมัชแฮปหรือยังไงไม่รู้นะคือไม่ได้เสียตังค์แล้วแก้วหนึ่งแพงมากตกแก้วละพันได้อะคือโคตรไปป้าเจ๊ก็เลยอ่ะไปงานดริงก์เบียร์นะคะเอามาในห้องเลยค่ะเอาจริงไหมเนี่ยจริงเหรอมันตกเร็วจังเนี่ยแหละนะหน้ามรสุมแล้วคือพี่พนักงานเขาแจ้งว่าพรุ่งนี้มีสิทธิ์เสี่ยงสูงมากที่พายุจะเข้าเศร้าปะเศร้าและเศร้ากว่านั้นคืออะไรปะไปปชด.เศร้ามากแกยังไม่ได้ลงน้ำเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำสระผมก่อนหนึ่งแมตช์แล้วก็จะมานั่งแต่งรูปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะคะกับมาราธอนการถ่ายรูปทั้งหมดนี้ตากล้องพร้อมไหมแล้วมีหน้าต่างไงอ๋อโอเคแล้วฉันถามว่าฉันถามว่าพรุ่งนี้ตากล้องพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมโอเคโอเคกับบรรยากาศคือแบบมันดีมากแกถ้ามันมีแดดจะนี้เอ้ยนี่ปอกระเบนเหรอหรือหินนึกว่าปอกระเบนแกสามารถโดดลงไปหน้าจากหน้าห้องเราใช่ป่ะโดดลงไปได้เลยไม่กล้าโดดนะคะพูดตรงๆน้ำแรงมากค่ะอุ้ยตรงนั้นต้องไปถ่ายรูปมุมนั้นไปอีสอาหารเช้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวห้องอาหารเขาจะปิดตอน10โมงนะคะตอนนี้เป็นเวลา9โมงครึ่งแล้วต้องรีบเดินรีบเดินอ๋อเขามีกิจกรรมพายเรือนั่นไงงั้นเรามาเล่นพายเรือกันดีกว่าตรงนู้นที่เราได้มานะคะคือข้าวผัดไก่แล้วก็ไส้กรอกบราวน่าแล้วก็ตัวเบคอนนะคะที่สองคือเราได้มาคือตัวออมเล็ตนะคะชีสกับพริกนี่แล้วก็เป็นมันฝรั่งทอดนะคะขนมปังค่ะมาเริ่มเราก็จะเริ่มขึ้นหน้ากันแล้วค่ะเพราะภารกิจสำคัญของเราวันนี้คือการแต่งหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะมาวอลดีฟก็ต้องมาแหละถ่ายรูปอยู่แล้วหลังจากที่ลงหนึ่งรูปไปนะคะก็ได้รับกระแสการตอบรับอย่างดีเยี่ยมแล้วก็ไหนๆวันนี้ที่เรามาเนี่ยเราก็จะต้องโบกหน้าใหม่กับชุดที่รอเราอยู่ประมาณ18ล้านชุดกินข้าวเสร็จก็ต้องอีสวิตามินด้วยนะคะกำลังจะออกวิตามินผิวนะแต่ไม่รู้ว่าได้ออกเมื่อไหร่แต่ที่รู้ๆคือตอนนี้แบบเทสยังหนักหน่วงมากนะคะขอเล่าแบบสปอยเล็กๆแต่ป้าคือสูตรเนี่ยแบบขอเปลี่ยนมาหมด5สูตรละเนี่ยคือสูตรล่าสุดที่กำลังเทสอยู่จริงๆตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนสิวกำลังจะขึ้นหัวสิวอะแต่แบบอยู่ดีๆมันก็หายไปเลยกลายเป็นแดงๆหัวสิวหายคือลดไปประเสริฐเล
1วันเกิดการวิตามินคือจริงๆแบบมีทั้งวิตามิน D วิตามิน A วิตามิน C วิตามินรวมวิตามินทุกอย่างเลยอยู่ในนี้ถ้าลงท่าเหล็กอะไรคือครบหมดเราจะแปรงโฉมนะคะจากหน้าป้าแก่นี้นะคะให้เป็นสวยสับไม่รับไหนกันจ๋าเมคอัพที่เราจะใช้วันนี้ส่วนใหญ่จะมาจากเคทีดาแล้ววันนี้เนี่ยคือแดดฉ่ำขนาดนี้เนี่ยฉันก็ต้องพกมาอยู่แล้วนี่คือถึงขั้นไปซื้อใหม่ล่าสุดเลยนะเพราะว่าอะไรของเดิมใช้จนหมดค่ะตัวเนี้ยคือดีมากของเคทีดอนะคะวิต4แอมพูลนะคะตัวเนี้ยเป็นฟาวเดชั่น SPF 50บวกนะ PA 4บวกชีเป็นทั้งกันแดดและชีก็เป็นทั้งรองพื้นในตัววิตามิน4แอมพูลตัวเนี้ยคือจะเป็นสารสกัดเข้มข้นใช่ป่ะยิ่งใช้คือหน้ายิ่งไบรท์หน้ายิ่งขาวหน้ากระจ่างใสขึ้นมากคือว่าง่ายว่าเป็นรองพื้นล็อกผิวใสเลยวนได้เลยนั่นใช้เบอร์หนึ่งนะคะจะบอกว่าตัวเนี้ยใช้หลายคลิปมากเวลามาต่างประเทศอะคือแดดบ้านคนอื่นมันจะแดดแรงกว่าบ้านเราอีกนะรังสีแลติจูดลองติจูดอะไรของชีต่างๆเนี่ยนะใช้คู่กับตัวพับของใส่ใจก็จะยิ่งเลิศเข้าไปใหญ่ตัวเนี้ยจะเบอร์รูขุมขนได้ดีมากยิ่งใช้หน้ายิ่งกระจ่างใสแบบขั้นสุดมากแล้วก็คือเนียนเรียบไม่เป็นขุยไม่เป็นคราบดูคือหน้าสวยเลยฝั่งนี้คือหน้าหมองคล้ำหน้าดำหน้าอะไรละฝั่งนี้คือแบบเข้าไปถูกผิวแล้วอะดีๆเนี่ยคือตบสองทีเองอะเข้าผิวแล้วอะโอ้โหหน้าหมองมากเอาฝั่งนี้แล้วกันเนี่ยแอมพูวิสตีอะคือมันจะเข้มข้นกว่าวิตามินซีโดยปกติเลยอ่ะมันจะทำให้หน้าเรายิ่งกระจ่างใสอ่ะดูดิเข้าผิวแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นคือแดนใช้เบอร์หนึ่งแต่ก็คือแบบรอนางเซตระบบปุ๊บหน้าไม่ลอยหน้าไม่อะไรคือหน้าเนียนมากฉัน amazing ตรงนี้สุดๆเลยจากที่หน้าเนียนมากๆคือถ้าเกิดใครชอบตัวรุ่นเนี้ยเราต้องการรุ่นพกพาก็คือเขามีแบบ2ด้วยคือนันรู้สึกว่าแบบ2คือเลิศพกพาง่ายแล้วก็มาในราคาที่น่ารักด้วยแบบ2คือ49บาทแบบขวดเนี้ยที่ขวดเยอะๆเนี้ยก็359บาทก็คุ้มอยู่ดีจริงๆปะคือพกไว้ได้เลยติดตัวไว้ได้เลยแล้วความจึ้งของเขายังไม่หมดเพราะว่าในไลน์ของตัว VC Ampoo อ่ะเขามีตัวไลน์คอนซีลเลอร์ด้วยใช่ปะไอตัวคอนซีลเลอร์ตัวเนี้ยคือสารสกัดอัดแน่นมากมีสารสกัดของซีบักทอนแล้วก็มีวิตามินซีด้วยนะจ๊ะคือตัวเนี้ยคือเกลี่ยง่ายไม่ตกร่องใครที่แบบว่าใช้คอนซีลเลอร์แล้วชอบตกร่องหรือว่าแบบหน้าตาโบ๋อะไรเงี้ยยิ่งใช้หน้ายิ่งแปลกอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาอัดสารสกัดมันแน่นมากเข้มข้นมากใช่ปะยิ่งแต่งอะยิ่งสวยเพราะว่าจะทำให้ใต้ตาของเราอะไบรท์หลายๆคนชอบลืมทาแบบครีมใต้ตาอ่ะแต่ถ้าชอบแต่งหน้าก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้เพราะว่ามันก็จะช่วยในส่วนตรงนี้ได้เหมือนกันเกลี่ยไปเลยแบบนี้ปะไม่ตกร่องเลยเกลี่ยง่ายมากตาไบรท์เลยสุดยอด259บาทคุ้มมากความแบบธีมทะเลใช่ไหมก็จะปัดแก้มฉ่ำได้เลยแต่ถ้าเกิดปัดตรงนี้แล้วมันยังไม่ค่อยจึ้งก็สามารถที่จะแอดเพิ่มในแอปคือปัดแดงได้เลยมาทะเลอ่ะไม่ผิดแล้วก็เราต้องมาเซตแป้งด้วยแป้งคือตระกูลเดียวกันเลยของ VC Ambrew นะคะตัวนี้ใช้เป็นแปรงนะคะเพราะว่าอยากจะแบบปัดให้เป็นฟิลแบบล็อกเนื้อตัวครีมตัวรองพื้นของเราไปก่อนนะคะแต่อยากให้ความแบบยังเป็นผิวเพราะว่าชอบความแบบหน้าฉ่ำๆของตัวรองพื้นตัวนี้นะแล้วก็เลยแป้งก็เลยเหมือนมาแค่เสร็จระบบเบาๆไม่ให้ผมมาติดหน้าเฉยๆนึกออกปะแต่ตัวแป้งเขาก็เลิศนะคะยิ่งใช้หน้ายิ่งไบรท์เหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่ในตระกูลเดียวกันคือ VC Ampoo นั่นใช้แค่แป้งอะเบอร์รูขุมขนเบอร์อะไรหมดเลยแล้วก็ตรงจะไม่ตกร่องจมูกด้วยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็คืออะไรคุมมันกันน้ำกันเหงื่อแล้วเนี่ยอย่างที่นายบอกนะมาเมาดิวขึ้นแดดมันแรงหรือว่าต่อให้มันไม่เห็นแดดเป็นตัวเป็นตนนะแต่มันก็จะมีความอบอ้าวของอากาศที่อยู่ทะเลอ่ะเราก็ต้องปกป้องแล้วตัวเนี้ยมีกันแดดในตัวด้วยนะคะ SPF 50 PA 3บวกนะคะคือตัวเนี้ยเลิศทั้งหมดนี้นะคะป้องกันได้ทั้งแสง UVA และ UVB จ้ะว่าในเรื่องของคิ้วจริงๆชอบคิ้วของเคทีดอมากแล้วเขาออก2สูตรใหม่มาซอฟหัวกลมกับเชฟหัวตัดอันนี้มีการใช้ไว้แล้วนะคะมันก็เลยดูเหมือนหัวตัดทั้งคู่อ่ะนั่นอ่ะชอบเอารุ่นซอฟมาลงก่อนเพราะมันเกลี่ยง่ายเนอะปะ
ลงแบบว่าระบายเติมเส้นที่มันหายไปแบบนี้ใช้เป็นเบอร์6นะคะเสร็จปุ๊บเราก็เอารุ่นเชฟมาเติมหางเพราะว่ามันจะคอนโทรลได้ง่ายแต่จริงๆแล้วแต่ความชอบนะของแต่ละบุคคลอุ๊ยคิ้วมาแล้วสวยเลยแต่ก่อนมันหน้ามากชอบไม่เขียนคิ้วเพราะเข้าใจว่าคิ้วตัวเองสวยแล้วคิ้วดกแล้วอะไรเงี้ยเขียนหน่อยดูเขียนก็ไม่เขียนตั้งเขียนหน่อยตัวเขียนคิ้วนะคะเขามีทั้งหมด8สีนะคะ99บาทบอกเลยว่าหัวเล็กมากเพียงแค่ 1.5 มิลเท่านั้นสกิดตั้งคงคิ้วได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลงเปลือกตากันก่อนนะจ๊ะเพราะว่าอะไรเปลี่ยนหลายลุคหลายอะไรไงมันจะหลายๆ feeling แต่ว่าวันนี้พกดินสอมาด้วยเพิ่มความสนุกของดวงตานะคะเป็นสีซัมเมอร์มาด้วยนะคะจากเคดี้ดอมเหมือนกันแล้วก็เขามี2ลายรุ่นใหม่ด้วยอันนี้นี่คือพกมาเป็นตัวสร้าง Dolly Eye นะคะคือมันชอบนี้มากเลยอ่ะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูวันนี้เราขอลงเปิดตาก่อนเปิดตาสีแรกของจะลงสีขาวๆหน่อยเราเริ่มจากสีซอฟๆเนี่ยแปรงของใส่ใจบิวตี้นะคะของกำลังจะเข้าแล้วค่ะทุกคนเรามาในราคาแบบ249บาทราคาแบบเพื่อนกันเวอร์เริ่มจากซอฟๆเนาะสีม่วงอ่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีคอนแทคเลนส์กับเปลี่ยนขนตาไปเรื่อยๆนะคะแต่ก่อนอื่นแต่ไรขอเพิ่มมาสคาร่าก่อนรุ่นดีมากสองสเต็ปในหัวเดียวนี่ดูคือหัวของชีอะด้านหนึ่งเป็นเหมือนแปรงหวีด้านหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยค่อยๆหวีขึ้นไปเรียงเส้นดูขนตายาวมากเอาด้านสั้นอะจะเพิ่มความหนาส่วนแปรงหัวอะไรเงี้ยเรียงให้มันยาวดูเอาคนตายาวมากยังไม่ได้ติดนะดูไปพร้อมกันทั้งคนด้วยตัวนี้ตั้งตอนนี้อายเบิ่งเพื่อนก่อนคือจะเป็นหัวแปะอุ้ยเอาจะมาเขียนอันนี้ด้วยลาก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 แบบเสาโตอินอีกด้านหนึ่งชีเป็นชิมเมอร์เสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วมันง่ายมากรู้แล้วทำไมหน้าตาตลกมากลืมเหล่าดั้งโหจริงๆบ้านเนี่ยมีความรู้สึกว่ายิ่งตัวรองพื้นกับตัวแป้งแล้วก็แบบเมคอัพทั้งหมดอะพอโดนตัวเซตติ้งสเปรย์อะแล้วหน้ามันสวยขึ้นอะรู้สึกปะเดี๋ยวทาต่อเราค่อยมาเพิ่มเติมความเป็นสีสันทั้งหมดของหน้าค่ะเสร็จแล้วเป็นชุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนี่เตรียมมาแล้วในนี้อีก3ชุดพร้อมเติมปากลิปสติกไปพร้อม Let's go ชอคือแรงมากดูจะว่ายังไงแต่มันจะเป็นยังไงคือแบบเปียกแล้วอะถ่ายแบบเดียวอะแต่เมคอัพยังอยู่เลยอะติดแน่นมากเคดี้ดอลของตัวจริงเรื่องนี้เลยนะระหว่างรออาหารเราก็มาเปลี่ยนชุดกันนะคะเขาทำอาหารนานมากถึงมากที่สุดแต่ว่าอยู่พนักงานเขานอนก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนที่มานั่งกินเขาไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรือว่าอาหารไทยมันทำยากเปลี่ยนชุดก่อนเซต2ค่ะชุดนี้เสียวมากอันนี้ก็เตี่ยวอะค่ะแต่3นิ้วเราดูรูปนะคะมาค่ะตอนนี้ผัดไทยมาแล้วเติมพลังก่อนไปถ่ายรูปแล้วก็มีปอกเปี๊ยะแล้วก็ไก่อันนี้คือแบบไม่ต้องใส่ปังนะคะแต่ถ้าเกิดสั่งเพิ่มได้แอดออนได้หวานอยู่ไทยเลยก็มาโรงแรมไทยคือแบบมรสุมของแต้คือเดินอะ
โอ้น้ำขึ้นมาถึงวันนี้เลยคือไม่มีฝาโป่งเลยใช้คำนี้หรอว่าไม่มีโมเมนต์ฝาโป่งเลยกลับมาที่ห้องแล้วแต่ว่าหน้ายังไม่หยาดเลยอ่ะดูดิคือร้อนมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าร้อนแค่ไหนไหนมาให้ดูคือความร้อนร้อนแค่ไหนอะไรร้อนแค่ไหนแต่หน้าดิฉันไม่เป็นไรเลยอ่ะรถไปป้าแกที่ดออีกชุดเริ่มสวยมากคือดอกเนี้ยเอฟมาครบทุกสีผู้ต่ำตกชมพูแดงส้มมีใครที่มาเที่ยวเรามาราธอนในการเปลี่ยนชุดได้เท่าฉันบ้างอุ้ยลงรูปอยู่ทะเลถึงชาติใดเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนขนตาคือเปลี่ยนชุดแล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนผมเปลี่ยนเผาด้วยคือนิ่มลื่นแล้วเขียนง่ายสุดๆนี่น่ารักมากตาเปลี่ยนเลยอุ้ยดีมากเลยอ่ะอันนี้จากเคทีดอนะคะดูดิคือตาดูมีอะไรขึ้นมาเลยอ่ะน่ารักอ่ะเพิ่มดวงตาให้เป็นอนิเมะขึ้นละค่ะไปถ่ายรูปต่อพร้อมละหน้าใหม่กับชุดใหม่พร้อมสุดๆวันนี้เรากำลังจะไปถ่ายเป็นอุ้ยมันแดดกำลังจะออกหน่อยๆแดดยามเย็นเราจะไปแอปถ่ายคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยฉันเหนื่อยมากแต่ก็ยังคงต้องทำต่อไปเปลี่ยนชุดค่ะไปถ่ายริมทะเล1แมทมาเปลี่ยนชุดวันนี้เสร็จละน้องเชอรี่น้องกิฟต์น้องวายเวอร์จบจบจบเปลี่ยนคือสภาพเละมากแข่งกับเวลาเกินมาไปถ่ายให้คุณบอกคำเดียวว่าโยกเยกฉันก็ถ่ายผ่านกล้องผ่านตาเธออยู่แล้วจ้ะเปลี่ยนปากเปลี่ยนเมคอัพเล็กน้อยนะคะกรีดตาแล้วก็เติมปากกี่ชุดแล้ววันนี้เหนื่อยไหมฉันเหนื่อยมากมีใครเหนื่อยไหมแข่งกับเวลาฉันเหนื่อยอ่ะฉันแข่งกับเวลามากสุดๆไปกินข้าวกันค่ะไปทุกคนคือมันมืดมากเนี่ยเส้นทางมืดตื่นตื่นวอไปค่ะวันนี้เราจะไปดินเนอร์ตรงนั้นนะคะร้านอาหารอิตาเลียนเพื่อเบิร์ธเดย์นะคะเบิร์ธเดย์บอยไปคือไม่รู้เมาไปอย่างนั้นแต่จะเมาอีกรอบนึงว่ารายทริปนี้ทั้งทริปนี่เป้พูนะสุดๆไปเลยคือไม่รู้ว่าเป้พูหรือว่าหลอกให้พูมาถ่ายรูปให้ก็ไม่รู้อีกนะแต่พูดไปก่อนให้เราดูดีไงว่าทั้งทริปนี้ฉันเป็นคนออกให้เธออย่างนี้ไปเลยไปเลื่อยไปเปื่อยป่ะคือเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราแบบว่าทำอะไรมันต้องได้ผลประโยชน์มันต้องคุ้มค่าคือว่า
ออกเงินให้เขามาจริงแต่ว่าให้เขาถ่ายรูปไปให้เราแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปหมดวันนี้น่าจะมี10ชุดปะวันเดียวอะเนาะแต่เมคอัพอะไม่คือผิวอะยังอยู่แบบอยู่เลยอะทุกคนตาเตอก็ยังอยู่ลดว่ะนี่โต๊ะดินเนอร์ของเรานะคะใช่แน่ใต้แสงเทียนปะมันบางแสนเหมือนไอ้ไม่ใช่เหมือนบางแสนเหมือนอะไรวะบางขุนเทียนเห็นไหมนี่บ่อปลาตรงนี้นะคะคือมันแบบปลาปะปนมากนั่นฉลามมีปลาบู่ปลาอะไรปลาเต็มไปหมดเหมือนปลาคาร์ปเหมือนบ่อปลาใครสักคนเหมือนนะอย่าทำเป็นเล่นนี่วิวนี้เฮ้ยปลามันเยอะมากนะแกนี่ดิตรงเนี้ยเยอะมากนี่มาแล้วนะคะสุเขตที่มีอันนี้ด้วยอ้าวตอนแรกมองในมุมมืดคิดว่าเป็นไอ้นี่คาเวียที่ไหนได้คือเห็ดทำหน้าตาเหมือนคาเวียตายกำลังจะดีใจเลยว่าอุ๊ยหรูหราจังเลยนี่เราก็อีกอันนึงเป็นทูน่าทาท่านะคะคือเรามาพักที่เนี่ยเราก็จะได้กินห้องอาหารเราก็ต้องสั่งแบบแอปเปิลไฮเซอร์คนละหนึ่งแล้วก็เมนคนละหนึ่งแล้วก็ดีเซอร์คนละหนึ่งใช่ป่ะได้คนละหนึ่งแต่พอมา2ก็คือเป็น6แต่ก็ไม่พอเราอยู่ดีเราก็เลยแอดเพิ่มไปอีก2นะคะเป็น8อร่อยใช่ไหมอร่อยน่าทานท่าอร่อยข้าวอาหารอร่อยนะข้าวอาหารเมื่อวานไม่เลิศเนาะบุฟเฟ่ต์อ่ะแล้วยังจะบอกอันเนี้ยที่เขาแถมฟรีอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงว้าวอันนี้ริสตัตโต้นะคะพิซซ่าค่ะสปาเกตตี้ซีฟู้ด4บาทย่างนะคะเนื้อแกะโอ้โหช่ำช่ำสองคนฝรั่งงงอ่ะบางทีคนข้างหลังมองเลยอ่ะเอาไงเอามาอีสอีสค่ะทุกคน Happy birthday เข้ามาในห้องเตรียมไว้ให้ Happy birthday to you Yay! อ่ะจุดเพราะว่าต้องใช้สองมือถึงจะจุดได้Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอาพออยู่อ่ะเอาได้ขอนานจังร้อยล้านพันล้านก็ได้หมื่นล้านมีความสุขมากนะคะพีคค่ะหมดวันแล้วค่ะฟ้ามืดฟ้ามัวอะไรไม่หมดแล้วค่ะเดี๋ยวชุดคือกดแดงรอยทับคอไปหมดแล้วค่ะแต่ผิวหน้ายังคงอยู่กับเรานี่ให้ดูระยะใกล้เลยว่าแบบคือมันลดไปปะเจ๊ๆเอาดีๆคือวิตซี่แอมพูตัวนี้คือดีมากๆคือปากหลุดไปหมดแล้วนะตาเตอคือเยอะหมดแล้วนะคอนแทคเลนส์นั้นดึงทิ้งไปแล้วแต่แบบคือที่สุดมากๆเลยอ่ะยกให้เป็นอีกหนึ่งลายเลยอ่ะที่รู้สึกว่าแบบคุ้มมากคุ้มค่ากับต่อการที่จะซื้อลงทุนมากๆเลยนะคะคือแบบราคาดีด้วยราคามาในราคาหลักร้อยแต่คุณภาพเกินราคามีอยู่จริงของเคที่ดอคือปังมากเอาจริงป้าคือแบบคือเขาสร้างด้วยก็ใช่แต่ถ้าเกิดแบบไม่ลดจริงอะระหว่างวันอื่นที่เขาไม่ได้จ้างผมไม่หยิบมาใช้แต่คือเนี่ยหยิบมาใช้ตลอดแล้วจริงๆเอมินีจะมีรุ่นนี้ด้วยรุ่นตัวหัววิงวิงตัวเนี้ยเนี่ยกีบปุ๊บตาวิงปั๊บกีบปุ๊บตาวิงปั๊บอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยกีบก็วิงกีบแล้วก็วิงอะคือเนี่ยคือดีมากเหมือนกันที่สุดของที่สุดนะคะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยค่ะของ Katie Doll with CM Pool นะคะลายนี้คือดีมากๆแล้วก็พี่เบลล่าลายนี้อ่ะเขาเป็นพรีเซนเตอร์ถ้าไม่ดีจริงเขาก็ไม่รับเป็นปะเอาดีๆแก
ยังไงเราเนี่ยฝากติดตามโอ้โห EP ถัดไปด้วยนะแล้วก็ช่วยไปกดไลค์รูปหน่อยอะในทาง Instagram ถ่ายมาเยอะมากไหนจะคอนโทรลคอนเทนต์18ล้านอย่างอุ๊ยถอดยังไงอะชุดอุ๊ยว่าจะไม่ได้ถอดชุดแล้วโอเคขอตัวไปอาบน้ำก่อนละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องตื่นไปแต่เช้าเพื่อไปดูปลาฉลามปลากระเบนปลาวาฬเต่าแล้วก็มีอะไรนะโลมา5สัตว์สิ่ง5เนี่ย5อย่างเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ฝากติดตามพรุ่งนี้จะถ่ายวันกี่ชุดด้วยนะคะไปละ